ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าสวัสดีครับนี่คือรายการ TNN Startup เปิดโลก Startup เพื่อพลิกโฉมสู่เศรษฐกิจดิจิตอลทาง TNN ช่อง16กับผมเล็กมนชัยวงศ์กิตติไกรวันครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยเราถือว่ามีศักยภาพอย่างมากนะครับโดยเฉพาะสินค้าเกษตรข้าวเป็นพระเอกในการส่งออกของเรามาช้านานแล้วครับตอนนี้ก็เลยมีสตาร์ทอัพที่เขาใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือว่า Deep Tech จะเป็นอย่างไรไปฟังความคิดผู้บริหารของ Easy Rice Tech กันครับคุณผู้ชมครับข้าวถือเป็น1ใน3ของอุตสาหกรรมธัญพืชซึ่งเป็นอาหารหลักของประชากรโลกธุรกิจข้าวมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัญหาอย่างหนึ่งที่เป็นโจทย์หินของผู้ประกอบการข้าวก็คือการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะว่ายังต้องใช้แรงงานคนทำให้ผลการตรวจวัดมีโอกาสผิดพลาดได้และใช้เวลานานนอกจากนี้ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพข้าวให้ตรงกับมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเอาไว้ด้วยโดยปกติแล้วทุกการซื้อขายข้าว1ตันผู้รับซื้อข้าวจะต้องสุ่มตรวจตัวอย่างข้าวจำนวน25กรัมหรืออยู่ที่ 1,200 เม็ดและถ้าโรงสีต้องการรับซื้อข้าว100ตันก็ต้องใช้คนนั่งนับตรวจสอบข้าวด้วยสายตาทีละเมล็ดมากถึง 120,000 เมล็ดถือว่าใช้เวลาไม่น้อยเลยนะครับจากกระบวนการตรวจสอบที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ทักษะที่มีความละเอียดสูงทำให้ผู้รับซื้อข้าวบางรายหันไปใช้การคาดคะเนด้วยสายตาแทนซึ่งเป็นหนึ่งในต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวนาไทยถูกกดราคาข้าวให้ต่ำลงครับEasy Rice Tech บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ก่อตั้งโดยคุณรีฟภูวินคงสวัสดิ์นักวิจัยหนุ่มไฟแรงที่ผันตัวมาเป็นสตาร์ทอัพด้าน Deep Techหรือเทคโนโลยีขั้นสูงจากการมองเห็นเพนพอยต์ที่สำคัญของผู้ส่งออกข้าวรายหนึ่งตั้งแต่สมัยยังทำงานเป็นนักวิจัยซึ่งพอลงไปคลุกคลีในอุตสาหกรรมข้าวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพบว่าปัญหาการตรวจสอบคุณภาพข้าวไม่ได้เกิดแค่เฉพาะกับผู้ส่งออกข้าวรายนี้เท่านั้นแต่เป็นปัญหาของผู้ส่งออกข้าวทั้งห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนของประเทศจึงตัดสินใจผันตัวมาเป็นสตาร์ทอัพเพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ครับคือปัญหาอย่างหนึ่งครับคือข้าวไทยเนี่ยเราขึ้นชื่อใช่ไหมครับว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพครับทีนี้การที่มีคุณภาพเนี่ยมันหมายถึงว่ากระบวนการผลิตของประเทศไทยเนี่ยก็คือต้องผลิตข้าวเนี่ยที่มีคุณภาพด้วยสิ่งที่สำคัญต่อการผลิตข้าวที่มีคุณภาพครับก็คือกระบวนการตรวจสอบและรับประกันคุณภาพข้าวหรือ quality assurance คือซึ่งกระบวนการเนี่ยครับผมปัจจุบันเนี่ยเรายังเป็นต้องจำเป็นต้องใช้คนที่เป็น expert เนี่ยมาตรวจสอบคุณภาพข้าวอยู่และคำว่า expert ตรงนี้ครับมันแลกมาด้วยกับการที่ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันสูงและไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะสามารถตรวจสอบและคัดคุณภาพข้าวให้มันมีคุณภาพได้มันก็เลยแบบเป็นโอกาสที่ว่าเกษตรกรรายเล็กครับหรือสหกรณ์ชุมชนรายเล็กเนี่ยเขาไม่มีเงินเพียงพอที่จ้างเอ็กซ์เพิร์ทหรือไม่สามารถหาเอ็กซ์เพิร์ทมาดูได้ว่าข้าวที่เขาผลิตตรงนี้มันมีคุณภาพและขายได้ราคาเท่าไหร่เราก็เลยมองเล็งเห็นว่าตรงนี้ครับมันควรที่จะมีเครื่องมือตัวนึงเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้คือไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายเล็กหรือรายใหญ่เนี่ยก็สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพได้เราก็เลยลงมือมาทำตัวนี้นวัตกรรมเครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าวอัตโนมัติได้พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาจากเทคโนโลยีการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์มีขั้นตอนการใช้ง่ายๆด้วยการนำตัวอย่างข้าว25กรัมมาเทลงบนถาดด้านบนเครื่องสแกนเนอร์ปิดฝาเครื่องและกดปุ่มเริ่มทำงานตัวเครื่องก็จะแปลงภาพสแกนเมล็ดข้าวให้เป็นข้อมูลดิจิตอลใช้เวลาเพียงแค่5นาทีจากนั้นระบบก็จะจัดเก็บเข้าสู่คลาวด์เดต้าเบสให้อัตโนมัติโดย AI สามารถตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพของเมล็ดได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทั้งขนาดและความยาวสัดส่วนการแตกหักของเมล็ดการปนเปื้อนของตัวอย่างข้าวและข้อบกพร่องอื่นๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตการกระเทาะรวมถึงการขัดสีได้อย่างแม่นยำไม่ต่างจากการใช้คนตรวจสอบครับตัว AI ของเราเนี่ยเราจะทำการลักษณะของการทำ transfer learning ครับคือเราร่วมมือกับทางexpert ของอุตสาหกรรมข้าวครับอย่างสภาของการค้าแห่งประเทศไทยที่เขามี expert ประสบการณ์ในการตรวจสอบข้าวเนี่ยมากกว่า26ปีหรือ30ปีเราทำการ transfer knowledge ของคนเหล่านี้ครับที่เขาเป็น expert เนี่ยมาสู่ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ของเราเพื่อให้มันสามารถตรวจสอบคุณภาพข้าวได้เหมือนกับ expert ของประเทศไทยที่มีประสบการณ์26ปีหรือ30ปีครับจากการใช้งานของเครื่องมือตัวนี้ครับ
ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของโรงสีนะฮะโรงสีใหญ่ๆเนี่ยจะถูกเครื่องมือตัวนี้จะทำให้เขาประหยัดลงเนี่ยถึง 50% ครับแต่ว่ารายเล็กหน่อยอาจจะเป็น 20-30% ครับผมมองว่าเกษตรกรเนี่ยจากเดิมเนี่ยคือถ้าเป็นโรงสีขนาดเล็กหรือขนาดกลางเนี่ยเขาน่าจะเข้าไม่ถึงเอ็กซ์เพิร์ทพวกนี้เพราะหาตัวยากแล้วก็ราคาแพงครับแต่ถ้าเครื่องมือเทคโนโลยีตัวนี้มันมาเนี่ยก็คือเขาสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพหรือสามารถสร้างแบรนด์ของเขาเองได้ครับค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 30-50% ครับตามมาตรฐานข้าวไทยครับคือ 100% ความแม่นยำนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ expert เนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 94% ครับอันนี้คือเปรียบเทียบเป็นมาตรฐานใบเมล็ดนะครับผมแต่ถ้าคือเครื่องเนี่ยเนื่องจากว่ามาตรฐานข้าวไทยเนี่ยเราจะวัดเป็นมาตรฐานใบน้ำหนักมันทำให้เราครับต้องแปลงภาพจากใบเมล็ดตัวเนี้ยเป็นมาตรฐานน้ำหนักทำให้มันเกิดความคลาดเคลื่อนอีกประมาณ 5%ซึ่งการผันตัวลงมาอยู่ใน Deep Tech ด้านการเกษตรอย่างจริงจังต้องเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data นอกจากจะพบปัญหาในการตรวจสอบคุณภาพข้าวแล้วยังพบว่าอีกปัญหาที่สำคัญของเกษตรกรไทยก็คือปัญหาผลผลิตข้าวล้นตลาดครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีการ accumulate หรือการสะสมข้อมูลเข้ามาในระบบของเราเนี่ยมาประมาณหนึ่งครับแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยในประเทศไทยตัวนี้ครับมันมี pain point อะไรอยู่หลาย pain point สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเกษตรกรไทยอ่ะครับเราจะมักจะใช้ลักษณะของแบบเก่าครับในการที่จะคิดว่าควรที่จะปลูกข้าวสายพันธุ์ไหนดีตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วครับข้าวเหนียวราคาสูงเนี่ยเราก็จะแห่ไปปลูกข้าวเหนียวกันเพราะว่าราคามันดีแต่ปรากฏว่าพอคนไปแห่ไปปลูกกันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ดูมาจากดีมานด์ครับเขาดูมาจากข้อมูลเมื่อปีที่แล้วมันทำให้ซัพพลายเนี่ยมันล้นพอซัพพลายมันล้นเนี่ยราคามันเลยตกต่ำครับผมมองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับก็คือว่าการปลูกข้าวของเกษตรกรเนี่ยควรที่จะปลูกตามดีมานด์เพื่อป้องกันเรื่องของปัญหาซัพพลายเชนที่มันเป็นโอเวอร์ซัพพลายครับสำหรับการก่อตั้งบริษัทคุณรีฟภูวินได้เล่าในมุมมองของสตาร์ทอัพว่าการจะผันตัวมาเล่นในสนาม Deep Tech จะอาศัยแค่องค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เพราะว่าพอทุกอย่างกลายเป็นธุรกิจสิ่งที่ตามมาก็คือการบริหารจัดการด้านต่างๆที่ต้องมีความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำการตลาดและความรู้ด้านการเงินสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาที่แสนจะคลาสสิกของทุกบริษัทครับซึ่งจากประสบการณ์การลงประกวดตามเวทีสตาร์ทอัพต่างๆทำให้พบกับสิ่งที่ตัวเองต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สำคัญที่ทำให้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจนนำมาสู่การปรับปรุงพัฒนาการทำธุรกิจครับคือเราเข้าไปประกวดเราเข้าไปแข่งขันเพื่อให้เราฟีดแบ็กครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับมันมีจุดอ่อนตรงไหนเราก็เลยได้กูรูครับของแต่ละการแข่งขันเนี่ยเขาช่วยแนะนำให้ว่าคุณควรไปหาข้อมูลเรื่อง marketing ตรงนี้เพิ่มควรไปปรับเรื่องของ financial ตรงนี้เพิ่มมันทำให้เราดูจุดอ่อนของเราครับแล้วเราก็ไปหาคนที่เข้ามาช่วยลบจุดอ่อนตรงนี้ออกไปมันจะเป็นการที่จะช่วยฟีดแบ็กให้เราได้ครับว่าเรามีเรื่องเด่นเรื่องด้อยตรงไหนบ้างและมีเรื่องตรงไหนควรปรับปรุงบ้างครับนอกจากนี้อีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญไม่แพ้เรื่องกระบวนการทำธุรกิจก็คือการระดมทุนโดยสตาร์ทอัพด้าน Deep Tech ใช้เงินเยอะกว่าด้านอื่นนะครับทำให้กระบวนการคืนทุนต้องใช้ระยะเวลาในการออกดอกออกผลพอสมควรรูปแบบของผู้ร่วมลงทุนหรือว่า Venture Capital ส่วนใหญ่ก็มาในลักษณะการเข้ามาลงทุนแล้วตั้ง KPI แต่ไม่ได้เข้ามาคลุกคลีกับกระบวนการทำงานจึงมองไม่เห็นปัญหาที่สตาร์ทอัพต้องเผชิญถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญของสตาร์ทอัพไทยครับเรื่อง VC ตรงนี้ครับถ้ามุมมองของผมเนี่ยจากคนที่ทำ Deep Tech อะครับผมมองว่าสิ่งที่สำคัญสตาร์ทอัพอย่างหนึ่งครับคือเรื่องของเงินที่ลงมาเนี่ยแหละครับแล้ว Deep Tech ตรงนี้ครับยิ่งลงเงินเยอะแต่ว่ากว่าที่มันจะคืนทุนนะครับผมมาใช้เวลานานครับทำให้ VC หลายเจ้าอะครับเขาไม่ได้สนใจเทคโนโลยีที่เป็น Deep Tech ทีนี้เนื่องจากว่า VC มีน้อยเนี่ย VC ที่มาลงเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะของการให้เงินและเป็นการตั้ง KPI ครับว่าถ้าผมให้เงินคุณมาสมมติว่าผมเรสฟันได้20ล้านเขาอาจจะให้มาก่อน10ล้านครับแล้วเขาจะตั้ง KPI มาให้สมมติคือส่วนใหญ่เนี่ยการทำงานเนี่ยครับถ้ามันจะมักจะไม่ราบรื่นเสมอไปมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วสมมติว่าถ้าผมไม่ผ่าน KPI ตรงนี้เงินอีก10ล้านที่เหลือเนี่ยผมก็จะไม่ได้ก็คือจะตัดจบซึ่ง VC ตรงนี้ครับเขาไม่ได้เข้าใจว่าทำไมบริษัทสตาร์ทอัพถึงทำไม่ถึง KPI มันมีปัญหาอะไรที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขมันก็เลยเป็นปัญหาของหลายบริษัทที่เจออยู่ณปัจจุบันเนี่ยครับผมมองว่าถ้าจะเป็น VC ที่จะมาลงใน Deep Techควรจะเป็นลักษณะของ VC ที่เป็นแบบ Venture Builder ก็คืออยากจะให้ช่วยลงมาทำงานนะครับหรือว่าช่วยหาดูว่าบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยครับ
เหตุผลที่เขาไม่ถึง KPI ตัวเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรให้เกิดความเข้าใจครับว่ามันควรที่จะปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อเข้ามาช่วยผมมองว่าแบบเนี้ยน่าจะสำคัญครับที่จะช่วยพัฒนาตัว Deep Tech ของประเทศไทยในแวดวง Deep Tech ของประเทศไทยถือว่ามีนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมากครับสามารถสร้างโมเดลสินค้าและบริการที่มีความแม่นยำสูงจนสามารถนำมาใช้งานได้จริงและช่วยแก้ไขปัญหาได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงประกอบกับตลาดใช้งานในประเทศไทยยังมีไม่มากเมื่อเทียบกับในต่างประเทศสตาร์ทอัพไทยจึงต้องได้รับแรงสนับสนุนจากหลายหน่วยงานในการขยายตลาดให้ไปได้ไกลถึงต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ผมมองว่าข้อหนึ่งเลยครับสำคัญมากๆคือต้องบอกว่าตลาดในไทยมันไม่ใหญ่อย่างตลาดต่างประเทศหรืออย่างเช่นว่าในอเมริกาหรือในจีนครับอันนั้นคือตลาดเขาใหญ่พอโดยเฉพาะตลาดมันเล็กเนี่ยมันทำให้หนึ่งคือผู้ใช้หรือ revenue stream ที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันน้อยแล้วพอ revenue stream มันน้อยเนี่ยมันทำให้เกิดการเอาเงินเนี่ยมา circulate ในบริษัทหรือกับเอามาปรับปรุง product ตัวเนี้ยมันน้อยด้วยมันทำให้ลดการแข่งขันของสตาร์ทอัพในไทยลงครับผมสิ่งหนึ่งที่สตาร์ทอัพในไทยเนี่ยถ้าอยากจะโตเนี่ยมันมองแค่ตลาดในประเทศไม่ได้ครับคือต้องขยายเป็นลักษณะของไม่ Southeast Asia ก็คือไปตีในเอเชียเลยถึงจะสามารถมี revenue stream เข้ามาและแข่งขันกับสตาร์ทอัพในต่างประเทศได้สิ่งที่อยากจะให้เพิ่มและผมมองว่าเป็นปัญหาสำคัญครับคือควรที่จะหาเวครับผมในการที่จะช่วยสตาร์ทอัพอะครับผมมองว่าในโซนของ Southeast Asia หรือ CLMV ตรงนี้ครับควรที่จะมีคนเข้ามาช่วยสนับสนุนเพื่อพาให้มันโตไปยังต่างประเทศปัจจุบันนี้ยังไม่ค่อยเห็นเป็นเชิงประจักษ์เท่าไหร่ครับทั้งนี้แม้ว่าสตาร์ทอัพไทยจะเจอโจทย์หินจากหลายด้านแต่ถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งการระดมทุนและมีโอกาสไปขยายตลาดในต่างประเทศมากขึ้นคาดว่าน่าจะทำให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตได้พอสมควรโดยเฉพาะ Deep Tech หรือเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ที่ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานระยะยาวครับจากนี้ต่อไปเราน่าจะเห็นบทบาทของ Deep Tech ในภาคการเกษตรรวมไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆที่จะช่วยยกระดับคนในระบบเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นนะครับพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเทรนด์ของ Deep Tech เปลี่ยนโลกจากต่างประเทศมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างกลับมาเจอกันครับสนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่าโลกของเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับและรายการ TNN Startup ก็อยากจะชวนคุณผู้ชมร่วมกันปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับธุรกิจและเทคโนโลยีครับช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูเทรนด์ของเทคโนโลยีขั้นสูงหรือว่า Deep Tech กันบ้างว่าจะเปลี่ยนโลกที่เรารู้จักไปมากน้อยแค่ไหนและอะไรบ้างที่น่าจะเป็นเรื่องใหม่ไปติดตามกันครับเวลาเราพูดเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงในแวดวงสตาร์ทอัพหรือว่า Deep Tech เราก็จะจดจำชื่อของ Moderna ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านสุขภาพที่ประสบความสำเร็จและสามารถพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ขึ้นมาได้หรืออย่าง SpaceX และ Blue Origin ที่กำลังจะพามนุษย์โลกออกไปท่องอวกาศในระยะเวลาอันใกล้แน่นอนครับว่าต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ของเดิมในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาไม่ได้กว่าจะมาเป็น Deep Tech ที่เป็นความหวังของโลกอนาคตกัน The Boston Consulting Group หรือ BCG องค์กรที่ปรึกษาธุรกิจชั้นนำระดับโลกระบุว่าสตาร์ทอัพด้าน Deep Tech ที่ประสบความสำเร็จมักจะมีองค์ประกอบร่วมกัน4ข้อได้แก่ 1. ตั้งเป้าในการแก้ไขปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์ซึ่ง 70% ของสตาร์ทอัพกลุ่มนี้มักจะยึดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือ SDG เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
2. ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเชื่อมโยงกันโดยพบว่า 96% ของกลุ่ม Deep Tech จะใช้เทคโนโลยีอย่างน้อย2อย่างในการพัฒนาโซลูชันส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมที่คิดค้นได้เองด้วย 3. กลุ่ม Deep Tech มักจะพัฒนาสินค้าที่สามารถจับต้องใช้งานได้มากกว่าสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ซึ่งพบว่ามีถึง 83% เลยล่ะครับซึ่งถือเป็นการใช้ศักยภาพของข้อมูลที่เป็นประโยชน์จนสามารถพัฒนาออกมาเป็นสินค้าได้และ 4. คือเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีขั้นสูงในระบบนิเวศของตนโดยพบว่าแล็บ 1,500 แห่งจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกล้วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มสตาร์ทอัพ Deep Tech ทั้งนั้นเลยครับซึ่งอาจารย์และนักวิจัยเก่งๆหลายคนก็จับมือกันต่อยอดความรู้ที่มีในการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาจนเป็นประโยชน์ได้จริงกับคนหมู่มากตัวอย่างของ Deep Tech ที่มีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆเห็นได้จากตัวเร่งอย่างเทคโนโลยี 5G ที่ทำให้เรารับส่งข้อมูลได้รวดเร็วถึง 10 กิกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งข้อมูลปริมาณมหาศาลขนาดนี้จะเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดของการทำงานระยะไกลของโทรเวชกรรมหรือเทเลเมดิซีนการผ่าตัดโดยหุ่นยนต์ที่แม่นยำกว่าสายตาของมนุษย์การสัญจรของยานยนต์ไร้คนขับในเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้รวมทั้งการเข้าสู่กิจกรรมในโลกเสมือนที่จะพาเราไปได้ทุกที่หรือทำทุกอย่างที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเดินทาง Mobile Eye บริษัทเทคโนโลยีที่องค์กรยักษ์ใหญ่อย่าง Intel เห็นศักยภาพและซื้อไปด้วยเงินกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 4.6 แสนล้านบาทได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อวิสัยทัศน์ในการขับขี่บนท้องถนนซึ่งจับมือกับ25ค่ายรถยนต์จากทั่วโลกในการพัฒนายานพาหนะซึ่งถือเป็นเบื้องหลังของรถถึง300รุ่นมีผู้ใช้งานแล้วกว่า300ล้านคันซึ่งจะมีบทบาทมากขึ้นกับยานยนต์ไร้คนขับที่สั่งการโดยระบบ AI รวมทั้งระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่เหมือนเลขาส่วนตัวและระบบนำทางคุณภาพสูงที่จะทำงานร่วมกันให้เดินทางได้อย่างมั่นใจหรือ Icometrics ที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพสมองด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จากประเทศเบลเยียมซึ่งช่วยให้แพทย์เฉพาะทางสามารถวิเคราะห์การทำงานของสมองและระบบประสาทได้อย่างแม่นยำโดยใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะที่สามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอสมองของคนไข้แต่ละคนและสามารถให้คำแนะนำแนวทางในการรักษาได้เป็นการยกระดับขีดความสามารถของ MRI และ CT Scan ไปอีกระดับซึ่งขณะนี้บริษัทด้านเทคโนโลยีสุขภาพจำนวนมากต่างก็จับมือเป็นพันธมิตรกับ Icometrics ในฐานะ Deep Tech Startup ที่มาแรงที่สุดรายหนึ่งของยุโรปอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับยังมีเรื่องราวของ Deep Tech อีกมากให้เราได้ค้นหาและเรียนรู้นะครับนอกจากจะช่วยสร้างความสะดวกสบายและทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้นแล้วเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของวิถีชีวิตของมนุษยชาติในทางที่ล้ำสมัยมากขึ้นและอาจจะเหนือจินตนาการกว่าในภาพยนตร์ไซไฟที่เราเคยรู้จักอีกนะครับบทบาทของเทคโนโลยีจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งเศรษฐกิจสังคมไปจนถึงโครงสร้างที่สำคัญของโลกต่อไปนี้เราก็ต้องไปตามกันดูว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างที่จะเปลี่ยนแปลงกับการทำงานของเราและแน่นอนครับคนที่ปรับตัวได้ก็จะเป็นผู้อยู่รอดและนี่คือรายการ TNN Startup ของเราในสัปดาห์นี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการทิ้งท้ายไปด้วยเทคโนโลยีเรือไฟฟ้าจากสวีเดนที่ไปทำให้การสัญจรในเวนิสง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่วันพฤหัสบดีหน้า 10:30 น.ทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับสวัสดีครับ เวนิสเมืองท่องเที่ยวชื่อดังแหล่งรวมศิลปะและสถาปัตยกรรมของโลกกำลังประสบปัญหากับมลภาวะจากเรือยนต์โดยสารที่ขนส่งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอีกทั้งการขนส่งดังกล่าวยังทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะสถาปัตยกรรมรวมไปถึงสัญลักษณ์บนอาคารต่างๆรอบคลองเวนิสเวนิสจึงเตรียมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการนำนวัตกรรมเรือไฟฟ้าจากแคนเดล่าบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสวีเดนมาใช้โดยเรือไฟฟ้า C7 ที่นำมาทดสอบในขณะนี้เป็นเรือไฮโดรฟอยล์ขับเคลื่อนโดยแทบจะไม่โดนหรือสัมผัสน้ำเลยหากมองด้วยสายตาจึงเหมือนกับเรือหอกตัวระบบนั้นมีการเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งซึ่งมีความเสถียรมากเหมาะแก่การนั่งชมเมืองและถ่ายรูปไปพร้อมๆกันสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่56กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เพียง1ครั้งสามารถขับเคลื่อนได้ระยะทางไกลสุดถึง93กิโลเมตรด้วยความเร็วคงที่41กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อย่างไรก็ตามเรือไฟฟ้าตัวนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่คือมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากและใช้งานได้แค่ในน้ำตื้นเท่านั้นด้านมาเรียโรมันผู้จัดการฝ่ายการตลาดและหุ้นส่วนของแคนเดล่าเปิดเผยว่าพวกเราทุกคนต่างรู้แล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้มากขนาดไหนตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะทำอย่างเดียวกันกับการสัญจรทางน้ำบ้างโดยเรือไฟฟ้า C7 ตัวนี้ได้รับการรับรองแล้วว่าสามารถลดปัญหามลภาวะและปัญหาการกัดเซาะที่สร้างความเสียหายต่อสถาปัตยกรรมของเวนิสได้มากถึง 80% ทั้งนี้เรือไฟฟ้า C7 กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตและผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วมีราคาอยู่ที่ 240,000 เหรียญสหรัฐและตอนนี้บริษัทแคนาล่ากำลังพัฒนาเรือไฟฟ้าข้ามฟากคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ในปีหน้าขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า